ขณะนี้เราก็คงจะต้องช่วยกันคนละไม้ละมือครับอะไรที่ประหยัดน้ำได้อะไรที่ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะครับก็ต้องขอความกรุณาจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนผมต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการนะครับที่ได้สนับสนุนข้อมูลให้จังหวัดในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เหลืออย่างเดียวครับเราต้องร่วมมือกันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับจริงๆเรายังสามารถลอยน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ได้เขื่อนจุฬาภรณ์นั้นก็มีความจุ163ล้านลูกบาศก์เมตรณขณะนี้ก็มีน้ำเหลืออยู่ประมาณ 30%อยู่ที่ประมาณ50ล้านนะครับแต่เป็นน้ำที่ใช้การได้เพียง13ล้านเพราะนั้นถ้าเกิดวิกฤตจริงๆเราก็คงจะต้องขอความกรุณาจากเขื่อนจุฬาภรณ์เขาโรยน้ำลงมาแต่ว่าก็คงไม่อยากให้พวกเราใช้น้ำนะครับแล้วต้องไปฝากความหวังในข้างหน้านะครับก็เราเริ่มประหยัดกันเสร็จแต่ตรงนี้นะครับเพื่อยืดเวลานะครับจำเอาไว้เลยนะครับว่าเราต้องสู้อีก8เดือนครับ